ในการพูดข้อต่อไปค่ะน้ำเสียงเป็นธรรมชาติเวลาออกมาเล่าเรื่องเนี่ยน้ำเสียงต้องเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นมารยาทในการพูดโดยทั่วไปนะคะรอจังหวะในการพูดรอจังหวะในการพูดต่อไปไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นอันนี้เป็นข้อควรปฏิบัติในการพูดนะคะยืนหรือนั่งอย่างสง่าผ่าเผยเวลาออกมาหน้าห้องมาเล่าเรื่องมาพูดอะไรเนี่ยนั่นแหละต้องยืนอย่างสง่าผ่าเผยบางคนมือมีปัญหากับอะไรมือไม่รู้ว่าจะเอาไว้ที่ไหนบางคนถือไมค์ก็ทำไมคะมันประมาทรู้ทำไงบิดไมค์อยู่นั่นแหละบิดบางคนถ้าไม่มีไมค์ก็ทำไงคะมือก็ล้วงกระเป๋าบิดนู่นบิดนี่ขาก็โยกไปโยกมานี่แสดงว่าขาดมารยาทของการเป็นผู้พูดที่ดีนะคะเวลาเราจะพูดถ้าเรายืนเราก็ต้องยืนอย่างสง่าผ่าเผยเวลาจะนั่งถ้านั่งพูดก็ต้องนั่งอย่างสง่าผ่าเผยนะคะอันนี้คือข้อควรปฏิบัติในการพูดต่อไปเปิดโอกาสให้ผู้อื่นพูดบ้างอันนี้คือในกรณีที่ออกมาพูดเรื่องทั่วๆไปนะคะเวลาพูดทั่วๆไปเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นก็ได้พูดบ้างใช้คำขอโทษแล้วก็ขอบคุณถ้าเราพูดผิดเราต้องทำยังไงคะพูดผิดอ่ะพูดผิดต้องทำยังไงถ้าพูดผิดพูดผิดต้องทำยังไงคะขออภัยครับขออภัยครับขออภัยค่ะแล้วก็พูดใหม่นะคะเวลาเราพูดจบแล้วเพื่อนเขาปรบมือให้เราทำยังไงคะกล่าวคำขอบคุณนะคะอันนี้คือข้อควรปฏิบัติในการพูดเอาล่ะทีนี้เราจะมาพูดเล่าเรื่องกันจะพูดเล่าเรื่องกันเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้เป็นนิทานค่ะนิทานที่พวกเราได้แต่งกันเมื่อวานนี้คุณครูมอบหมายให้นักเรียนไปแต่งนิทานเรื่องอะไรบ้างนักเรียนเลือกได้หลายเรื่องเลยเรื่องแรกคือม้าลายทำไมได้ลายมาอย่างไรอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรคะเต่าทำไมฮะเต่าทำไมคะเต่ามีลายเป็นกระเบื้องใช่ไหมอ่ะยังไงต่ออีกเรื่องอะไรอีกลิงได้หางยาวๆมาจากไหนกระรอกได้หางพวงมาอย่างไรอูฐได้หนกที่หลังมาอย่างไรและเม่นได้ขนแหลมๆมาจากไหนใช่ไหมอันนี้คือเรื่องที่คุณครูให้นักเรียนไปแต่งเรื่องที่นักเรียนแต่งเป็นเรื่องจากจินตนาการของนักเรียนนะคะคุณครูตรวจงานของนักเรียนหลายคนมีข้อที่นักเรียนจะต้องปรับปรุงเมื่อวานนี้บอกไปว่าถ้านักเรียนจะเขียนนิทานนักเรียนจะต้องมีอะไรบ้างมีตัวละครต้องไม่มากจนเกินไปมีตัวละครมีอะไรอีกคะมีฉากคือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์มีอะไรอีกมีบทสนทนาของตัวละครชานนท์ไม่มีพรพรหมไม่มีคุณครูตรวจดูแล้วของหนูไม่มีบทสนทนาของตัวละครถ้าไม่มีบทสนทนาของตัวละครไม่ใช่พรพรหมค่ะพูดผิดใครนะสิริรัตน์นะคะถ้าไม่มีบทสนทนาของตัวละครแสดงว่ามันครบองค์ประกอบของนิทานไหมไม่ครบต้องไปเพิ่มนะคะและที่สำคัญคือจะต้องมีแนวคิดว่าไอ้เรื่องที่เราเล่าไปเนี่ยมันนิทานที่เราแต่งเนี่ยมันมีแนวคิดอะไรผู้ฟังนะคะผู้ฟังเขาได้ประโยชน์อะไรนะคะเอาละค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างเดี๋ยวคุณครูคัดเลือกมาวันนี้คุณครูคัดเลือกมามีของห้อง6/1/2/3อ่ะคนแรกจิรพรก่อนเลย6/2เชิญนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสลับนะจิรพรคนต่อไปคนต่อจากจิรพรนะคะ6/1สิริภพเตรียมนะคะสิริภพและ6/3ก็ลักชนกเดี๋ยวเวียนมาอีกค่ะวันนี้มีหลายคนเอาละเดี๋ยวนะหนูจำเรื่องได้ไหมจำเรื่องได้ไหมจำได้เป็นบาง
เดี๋ยวก็เรื่องที่หนูแต่งเองไหมคะแต่งเองแล้วทำไมจำไม่ได้จำได้ไหมจำได้สิจำได้จำไม่ได้ก็ต้องแต่งใหม่กันแหละเพราะว่าเป็นการเล่าแต่ถ้าคุณครูให้สมุดของจิรพรและจิรพรเอาไปยืนให้เพื่อนฟังแบบนี้ถามว่าใช่การพูดเล่าเรื่องไหมใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นคือเป็นการอ่านให้คนอื่นฟังแต่นี่คือหนูจะต้องเล่าค่ะหนูจะต้องเล่าเรื่องของหนูนะคะหนูแต่งเองเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเล่าได้ เริ่มค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจิราพรกันกันภัยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2ค่ะเอาออกมาเล่าเรื่องเจ้าลิงหางสั้นกาลครั้งหนึ่งมีลิงอาศัยอยู่ในป่ากับสัตว์ตัวอื่นๆลิงตัวนี้จะถูกล้อถูกเพื่อนแกล้งทุกวันว่าเจ้าลิงตัวนี้มีหางสั้นไม่เหมือนเพื่อนตัวอื่นลิงก็เดินตามทางของมันไปก็ไปเจอจิงโจ้ที่มีหางยาวและถามขึ้นว่าเธอได้หางยาวมันจากไหนหรอบอกฉันหน่อยสิจิงโจ้ก็ตอบว่ากระโดดเยอะๆสิเธอจะได้มีหางที่ยาวเหมือนฉันไงลิงก็กระโดดตามทางของมันไปเรื่อยๆมันยังไม่ได้หางที่ยาวและมันก็ไปเจอเทพเจ้าและมันก็ถามเทพเจ้าขึ้นว่าช่วยฉันหน่อยสิฉันไม่มีหางที่ยาวเลยเทพเจ้าก็ตอบขึ้นว่าเดี๋ยวฉันจะเสกให้นะตกลงนะโอมมลึกกึกกึ๋ยมลึกกึกกึ๋ยเพียงและลิงก็เดินตามทางของมันไปมันได้หางที่พอใจแล้วมันก็ไปเจอหมาป่าตัวนี้หิวมากอยากคิดจะหาแผนการล่อลวงลิงให้ลิงเป็นเหยื่อและหมาป่าก็ถามลิงขึ้นว่าเธออยากได้หางที่ยาวกว่านี้อีกไหมล่ะฉันจะช่วยเองลิงก็ตอบขึ้นว่าอยากได้สิทำยังไงบ้างล่ะหมาป่าก็บอกว่าตามข้ามาสิแล้วลิงก็รู้แผนการของหมาป่าเจ้าเล่ห์ตัวนี้ลิงจึงคิดที่จะเอาอาวุธของตัวเองคือหางที่ยาวนั้นใส่เข้าหน้าหมาป่าและทันใดนั้นเองลิงก็เอาหางสะบัดเข้าหน้าหมาป่าตัวนั้นก็ปวดตาลิงก็ไปจากนั้นและลิงได้ความปลอดภัยเพราะอาวุธของตัวเองแนวคิดข้อคิดก็คือเราควรใช้อาวุธของตัวเองให้เป็นประโยชน์เหมือนดังคำที่กล่าวไว้ว่ารู้รักษาเอาตัวรอดเป็นยอดดีค่ะปรบมือให้เพื่อนใครมีข้อเสนอแนะไหมติชมเพื่อนหน่อยค่ะติชมเพื่อนหน่อยว่าการพูดเล่าเรื่องของเพื่อนเป็นอย่างไรติชมเพื่อนหน่อยเพื่อนจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขหรือไปพัฒนาให้ดีขึ้นอ่ะติชมหน่อยพัฒนาติชมหน่อยติชมมาตรงนี้มาตรงนี้มาติชมมาตรงนี้ชมเพื่อนหน่อยค่ะเป็นไงข้อดีก็ชมเขานะเราจะได้ให้กำลังใจเขาดูซิว่าแล้วหรือเขามีข้อบกพร่องอะไรไหมเพื่อนจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขการพูดเล่าเรื่องของเพื่อนเป็นอย่างไรคะพูดติดขัดครับพูดยังไงนะคะพูดติดขัดพูดติดขัด
มีบางช่วงที่ติดขัดบ้างอ่ะได้ไงอีกข้อดีเอาข้อควรปรับปรุงก่อนคือ1ต้องมันบางช่วงบางตอนยังมีติดขัดอยู่บ้างอ่ะข้อเสนอแนะอะไรอีกเวลาเขาเล่านิทานแล้วตัวละครมีตัวละครหลายตัวน้ำเสียงที่เขาเล่าเป็นไงไม่เป็นธรรมชาติมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติน้ำเสียงไม่ค่อยเป็นธรรมชาติแล้วตัวละครมีอะไรบ้างนะมีลิงมีอะไรนะคือสัตว์แต่ละตัวเนี่ยน้ำเสียงเป็นไงกันต้องแตกต่างกันมันต้องแตกต่างกันหน่อยนะแต่ของจิรพรนี่ทำไมคะเสียงอยู่เสียงเหมือนกันหมดเลยอ่ะทีนี้ข้อดีค่ะข้อดีเขาเล่าเรื่องไม่เป็นไงมันมีความคิดสร้างสรรค์ไหมมันเล่าไปตามลำดับเหตุการณ์ไหมมันวกวนไหมหรือฟังแล้วเข้าใจง่ายไหมไม่วกวนครับไม่วกวนเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายดีเสียงน้ำเสียงเป็นไงคะน้ำเสียงที่เขาเล่าอ่ะเป็นไงเสียงดังฟังชัดไหมครับเสียงดังฟังชัดนะคะจิรพรอ่ะปรุงให้กับเพื่อนมาฟัง2.6/1บ้างค่ะศิรภพม้าลายได้ลายมาอย่างไรที่ฟังลิงไปแล้วทีนี้ฟังม้าลายบ้างจำไม่ค่อยได้แต่งเองหรือเปล่าล่ะคะแต่งเองครับแต่งเองแล้วทำไมจำไม่ค่อยได้ล่ะอ่ะแต่ถ้าหนูไปยืนแบบนี้แสดงว่าหนูก็ต้องมาอ่านให้เพื่อนฟังสิตอนนี้เรากำลังอะไรอ่านสินั่นทำอะไรคะพูดเล่าเรื่องอ่ะรักชนกมาก่อนงั้นนะอ่ะมารักชนกมาก่อนให้ศิลภพไปทบทวนหน่อยอ่ะจำได้นะคะเรื่องอะไรเนี่ยเม่นได้ขนเป็นเข็มแหลมมาจากไหน